ข้อ5 71,964 ลบ 8,500 หาร 50 บวก 4,629จากโจทย์มีเครื่องหมายอะไรบ้างคะมีลบมีหารและบวกนะคะเราจะทำการคูณการหารก่อนนะคะแล้วเราจึงจะทำบวกลบในที่นี้มีลบมีหารมีบวกเราจะทำการหารก่อนค่ะเราจะนำ 8,500 หาร50เป็นขั้นที่1หลังจากที่เราได้คำตอบจากการหารในขั้นที่1แล้วนะคะลบกับบวกเป็นลำดับขั้นตอนที่เท่ากันเราก็จะทำไล่จากซ้ายไปเลยค่ะก็คือนำ 71,964 ลบด้วยคำตอบจากขั้นตอนที่1เป็นขั้นที่2หลังจากที่ได้คำตอบแล้วเราก็จะนำคำตอบจากขั้นที่2ไปบวกด้วย 4,629เป็นขั้นที่3ลำดับขั้นการคำนวณขั้นที่1ก็คืออะไรคะหารลำดับขั้นการคำนวณขั้นที่2ก็คือลบลำดับขั้นการคำนวณขั้นที่3ก็คือบวกอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูครึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ